สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแอปทักษะอ่อนตอบคอมเมนต์แฟนคลับปรึกษาเรื่องลูกงอแงรีบแนะนำอย่างเป็นกันเองถือเป็นผู้หญิงที่สตรองสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับแอปทักษะอ่อนที่ต้องผ่านมรสุมในช่วงปีที่ผ่านมากับเรื่องราวครอบครัวตามมาด้วยการเซ็นใบหย่า กับอดีตสามีก่อนที่สงกรานต์เตชะนรงค์จะออกมาประกาศว่ากำลังคบหาดูใจกับแมทพิรณีจนเป็นกระแสข่าวแรงก่อนหน้านี้ต่อมาเจ้าตัวก็ลองปรับเปลี่ยนบทบาทที่ท้าทายขึ้นเป็นนางเอก MV ครั้งแรกให้กับวงซิลในบทเพลงเจ็บน้อยที่สุดจนได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามและภายในระยะเวลา10วันมียอดวิวเข้าชมเพลงกว่า200ล้านวิวแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เจ้าตัวยอมรับว่าตื่นเต้นและดีใจที่ได้ลองอะไรแปลกใหม่ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งมุมของแอปที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างรวมไปถึงแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจใน Instagram ในช่วงที่ชีวิตเจอมรสุมแอปยอมรับว่าได้อ่านทุกข้อความที่ทุกคนพิมพ์มาหาและรู้สึกขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดผ่านมาจนถึงวันนี้แอปก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับมากๆหากเป็นเรื่องเร่งด่วนเธอยินดีตอบทุกคำถามเพราะมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ปรึกษาปัญหาเรื่องลูกโดยถามว่าขอถามหน่อยค่ะพี่แอปเด็กเริ่ม3ขวบชอบร้องไห้ตอนจะอาบน้ำเช้าเย็นเพิ่งเป็นได้2วันน้องปีใหม่เป็นไหมคะลูกหนูเป็นค่ะแต่2วันนี้น้องมีน้ำมูกและไอนิดๆหรือเกิดจากอาการไม่สบายค่ะเมื่อก่อนไม่เป็นนะคะเหนื่อยค่ะทันทีที่แฟนคลับคอมเมนต์มาถาม1ชั่วโมงต่อมาแอปรีบเข้ามาตอบท่ามกลางข้อความที่คอมเมนต์มา400กว่าข้อความตอบกลับไปอย่างน่ารักระบุว่าลองสังเกตอาการนะคะน้องอาจจะเริ่มป่วยค่ะแต่ถ้าไม่ป่วยลองหาของเล่นพลาสติกเพลินๆให้เล่นตอนอาบน้ำนิดหน่อยก็ได้ค่ะทำเอาแฟนคลับคนนี้ดีใจมากๆเพราะไม่คิดว่าแอปจะตอบและยังชมว่าชื่นชมแอปในการเลี้ยงลูกมากอีกทั้งหลายคนยังบอกด้วยว่าชื่นใจที่แฟนคลับติดตามแอปเพราะเธอใส่ใจแฟนคลับคนรอบข้างและตอบคำถามได้น่ารักแม้ว่าจะไม่ตอบแฟนคลับก็เข้าใจแต่ได้สละเวลาหลายๆอย่างมาตอบยิ่งทำให้หลงรักนางเอกคนนี้สุดๆนอกจากเป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วยังเป็นคุณหมอทางใจที่ให้คำปรึกษาแฟนคลับอีกด้วยสมกับเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ